ใส่ไหมว่าราคาเนี่ยมันจะกลับตัวตอนไหนแล้วทาไมบางทีพอมันมีสัญญาณกลับตัวแล้วมันก็ไปต่อพอไปต่อ,อนิดนึงมันก็กลับตัวลงมายาวๆเสร็จแ,แล้วมันก็ไปต่ออีกแล้วมันก็กลับตัวอีกอะไรอีกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมสอนให้ว่าต้องดูยังไงและใช้อะไรบ้างในการดูว่ากราฟมันจะกลับตัวเมื่อไหร่กลับตัวจริงไหมกลับตัวหลอกหรือกลับตัวยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ เฉลยให้หมดเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็นะครับโบเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สิบสี่ชั เข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเกกปล่า,า,า,ามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มน,นะครับเข้าเทรดกันแบบสดสดเลยวิเคราะห์กันแบบรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกก่อนเลยตัวอย่างกราฟชุดนี้นะครับอันนี้คือของวันที่15พฤษภาคคมเเป็นู่งิน G ี GB p ีพีจีพีวายไทเราสนาทีนะครับเราสามารถมาปเปิดการาฟควบคู่ไปดูไปพร้อมกันได้จะได้เห็นภาวาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แหละมันคือการม่งบอกคอนเซปต์กับตัวที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าคอนเซปต์การกลับตัวเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีหลากหลายแพทเทิร์นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นที่ผมเคยสอนไปให้ก็คือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมีการกลับตัวลงมาทีนึงนะครับอีกแท่งหนึ่งทาเป็นแนวรับเล็กๆแบบนี้ แล้วก็มีการทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาไอ้แพทเทินกลับตัวนี่ก็เป็นแพทเทินกลับตัวที่ง่ายแล้วก็เซลล์ตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงได้นะครับนี่การกลับตัวแบบที่1การกลับตัวแบบที่2นะครับก็คือสิ่งที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้ก็คือแบบนี้ครับนี่เราจะเห็นเป็นแท่งที่เรียกว่าแท่ง r e j e c t i o n ลงมานะครับแท่ง r e j e c t i o n ลงมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ด้วย เพราะนั้นถ้าเรารู้จักคอนเซป t นี้แล้วนะครับหรือรู้จักคอนเซป t นี้แล้วสามารถปิดคิดนี้ทิ้งไปได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรดูเอาคาวามรู้เพิ่มเติมไปเผิ่มมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ผมเสริมให้ก็ยินดีนะครับเนาะอันดับแรกเลยนะครับ,แบ,บแร cliff, เรามาเข้าใจก่อนในเรื่องของการกลับตัวอันแรกนะครับที่ผมเนี่ยชอบสอนให้ก็คือเวลาราลคามันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับหรือวิ่งลงก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เป็นวิ่งขึ้นก่อนนะเวลามันวิ่งขึ้นครับสิ่งที่มันจะทําคือมันจะมีการกลับตัวนะครับส่วนใหญ่แลล้้ววมมันนีิ่งงา เพื่ออะไรครับเพื่อลงมาทําแนวรับแบบนี้สวยๆณจุดนี้ปกติทั่วไปตามโครงสร้างเทนขาขึ้นนะราคามันต้องมีการวิ่งขึ้นต่อถูกไหมครัเพราะว่าตอนนี้ยมันทําแนวรับแล้วจุดนี้คือจุดนี้สิ่งที่ควรทําคือราคาควรจะต้องขึ้นต่อเป็นทรงแบบนี้ขึ้นไปครับแบบนี้แต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่เราเจอการ่วนหยาดแล้วไม่ใช่แบบนี้ครับมไไันเป็นยังไงราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นพอมันกลับตัวลงมานะครับแบบนี้ปั๊บเป็นสีแดงกลับตัวลงมาปุ๊บแท่งที่มันทําแนวรับแบบนี้ นะครับเป็นอย่างนี้พอเราเข้าบายปุ๊บราคาลงเลยแล้วก็ลงต่อยาวๆทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเราต้องมาสังเกตแท่งตรงกลางก่อนนี่คือวิธีการดูแท่งกับตัวแบบที่1นนะครับก็คือเมื่อราคาเนี่ยโชว,ว่าเป็นแนวรับที่อ่อนหมายถึงว่าเทนเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอเทนขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับต้องทําแนวรับก่อนซึ่งถามว่าตรงนี้มีรับือยังยังไม่มีฮะเราก็รอให้ราคาทําแนวรับก่อนแต่ถ้าว่าบางครั้งมันเป็นแบบนี้ครับสังเกตดูแท่งที่มันทําแนวรับเนี่ย มันเป็นแท่งเล็กนี่การมองบอกว่าราคาไม่ต้องการจะขึ้นต่อนะฮะมีรับซิ่งแหละแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นแบบนี้ครับเพราะแนวรับมันอ่อนเพราะนั้นมีการกลับตัวเกิดขึ้นได้ในโซนนี้ระวังราคาจะแบบนี้นะครับเพราะถามว่าเราจะรู้ไม่จะเป็นอย่างนี้หรือมันจะขึ้นต่อไม่รู้เราต้องรอดูแท่งถัดไปครับก็คือแท่งนี้แหละว่าเขาจะปิดต่ากว่ารับไหมถ้าปิดต่ากว่ารับราคาลงแต่ถ้าเกิดว่ามีการปิดสูงกว่าแนวรับราคาก็ขึ้น คอนเซป t นี้มาตัวอย่างให้ดูไหมอะเดี๋ยวลองย้อนกลับมาดูนะครับขออนุญ,ญาตเลื่อนหาไปเลยนะจุดนี้จะได้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับณนะปัจจุบันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,ะตรงจุดนี้นะครับเราสังเกตด,ดูครับนี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหมราคาขึ้นปกติเลยครับมีการวิ่งขึ้นกับตัวลงทำนะเราต้องขึ้นต่อถูกไหมครับแต่ถามว่าทําไมไม่ไปต่อล่ะเพราะว่านี่ครับจุดที่มันทําแนวรับเนี่ยราคามันมีการทะลุงลงมาแล้วก็แท่งที่มันทําแนวรับแท่งตรงกลางเนี่ยนะที่นง มันเป็นแท่งเล็กบ่งบอกว่าราคาไม่ต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อแล้วมันก็เลยกลับตัวลงมาแบบนี้นะครับมีอีกไหมเพิ่มเติมอะ่ะเลื่อนการาฟไปพร้อมๆกันนะครับดูเจอดัองไหนจะชี้ให้ดูนะครับตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นยังไม่ใช่เท่าไหร,ร่นะอระตัวจุดนี้นะครับอันนี้ก็พอได้นะมันคือการกลับตัวเหมือนกันเราจะสังเกตเห็นว่าราคาเป็นเทนขาขึ้นนะครับลงมาทําแนวรับสวยๆแต่ว่าพอราคาทะลุนแนวรับไปได้มันก็คือการกลับตัวแล้วการเปลี่ยนเทนลงมา ตัวอย่างเพิ่มเติมอีไหมมีครับคือการาฟเนี่ยมันก็เกิดแพทเทิร์นเดิม,ดมทําซ้าๆไปเรื่อยๆนะครับย้อนกลับไปก็จะเจออีกล่ําไปนะอ่ะนะจุดนี้เราจะเห็นว่านี่ครับตรงจุดนี้นะราคามีการวิ่งขึ้นกับตัวลงมาทำแนวรับควรจะต้องขึ้นต่อตามเทรนขาขึ้นถูกไหมแต่ไม่ใช่ครับพอมันทะลุแนวรับนะมาปุ๊บสิ่งที่มันทาคือมันก็วิ่งลงต่ออยยาว,วนั่นเองนันี่คือการกลับตัวเหมือนกันนะฮะที่จะสังเกตเห็นว่าที่ผมสอนเนี่ยคือแท่งตรงนี้มันเป็นแท่งเล็ก ถูกไหมฮะมันถึงจะลงต่อได้แต่บางครั้งมันเป็นทั้งอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองหาดูว่าที่มันเป็นแท่งเล็กๆเนี่ยมีไหมนะครับเลื่อนมาเลื่อนไปตรงจุดนี้ยังไม่เจอนะครับน่าจะเป็นนี่ตรงจุดนี้อ่านี่เลยอันนี้ชัดเจนนะครับทําไมอยู่ดีราคามันวิ่งขึ้นแล้วมันถึงมีการกลับตัวลงแบบนี้นะครับสังเกตดูครับเทนขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่พอราคาเนี่ยขึ้นไม่ได้ มันทําแนวรับเสร็จแทนที่มันจะเคารพแนวรับตรงนี้ไม่ใช่ครับมันทะลุแนวรับลงมาภาพนี้ไมเเ่เกิดเป็นภาพนี้แทนครับเกิดเป็นภาพนี้แทนราคาก็เลยวิ่งลงครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซล์เมื่อราคาทะลุแนวรับตรงนี้ไปนั่นเองนะฮะประมาณนี้อันนี้คอนเซปต์ที่1คอนเซปต์ที่2ในเรื่องของการกลับตัวนะครับตรงนี้จะไม่ได้ใช้คอนเฟิร์มอะไรเยอะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจาแพทเทิร์นมากกว่าก็คือสมมุติเวลาราคามันวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นบางครั้งเราจะเห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้ครับนี่ เป็นแท่งแดงเนื้อเทียนน,น้อยๆมีไส้เทียนข้างบนยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือแท่งที่เรียกว่าแท่ง rejection มีโอกาสที่ราคานะครับเขาจะวิ่งลงต่อแบบนี้ลงต่อแบบนี้แล้วก็ลงต่อแบบนี้นะครับมันคือหนึ่งในแพทเทิร์นเดี๋ยวลองหาดูครับว่ามีไหมตรงจุดนี้นะครับเราก็เห็นว่าราคามันก็วิ่งขึ้นมาปกติทั่วไปถูกไหมฮะมีการกลับตัวนึงแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร,ร่นะแล้วก็วิ่งขึ้นต่อทีนี้ครับปุ๊บนี่ นี่คือแท่งที่ผมวาดให้ดูเมื่อกี้เราจะสังเกตจุดคีย์หลักที่ต้องจําก็คือไส้ข้างบนนะครับมันจะใหญ่กว่าเนื้อเทียนและไส้เทียนด้านล่างอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะอันนี้คือไส้ข้างบนเนี่ยมันใหญ่กว่าเนื้อเทียนจริงแต่ว่าไส้ข้างล่างมันยาวก,กว่าผิดคอนเซ็ปต์ต้องไปแบบนี้ครับแล้วราคาก็ต้องขึ้นมาเยอะๆด้วยนะราคาขึ้นมาเยอะแท่งนี้เป็นแท่งกลับตัวลงมาไส้ข้างบนใหญ่กว่าเนื้อเทียนใหญ่กว่าไส้ด้านล่างบงบอกว่าราคาต้องการจะวิ่งลงต่อนะั่นถึงของเราคือเซลล์ตรงนี้เอสเซลข ทีพีหนึ่งตหนึ่งประมาณนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้สวยๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอย่างจุดนี้ได้ไหมอ่ะลองมาย้อนดูนะครับราคาวิ่งขึ้นมาเยอะมากก็าจะตรงคอนเซปต์ถูกไหมฮะเราก็ทําการเข้าเซลล์ตรงนี้เอสเซลข้างบนครับทีพีหนึ่งแต่ว่าเทรดเนี้ยมันไม่ชนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการติดแนวตรงนี้อยู่นะฮะเราก็ต้องสนใจแนวรับแนวต้านด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเออหลับหูหลับตากดอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะไม่ได้ลงให้เพราะมันติดแนวรับ อะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างเพิ่มเติมครับเลื่อนกับปีกก็จะเจออีกเดี๋ยวผมองอันุญาเลื่อนหานหนึ่งนะฮะคือมันเป็นเมธอดที่เกิดขึ้นประจาอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สังเกตหรือพอสังเกตแล้วก็อาจจะใช้ไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเลื่อนมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาเซลล์แต่ว่าเอาฝั่งขาเซลล์ก่อนนะครับจะได้ค่อนข้างง่ายนะครับณนะจุดนี้นี่ครับอันนี้ชัดเจนเลยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเยอะมากคือคอนเซปต์เนี้ย เราจะใช้ได้ก็คือแบบราคามันวิ่งไปไกลๆแบบทิศทางไหนทางหนึ่งก็คืออย่างนี้มันวิ่งขึ้นมาเยอะมากนะครับเราจะหาจังหวะกลับตัวใช่ไหมก็รอให้ราคาเนี่ยมันทําโครงสร้างที่ผมบอกคือแท่งเป็นแท่งแบบนี้นะครับคล้ายๆอารมณ์โดจิหน่อยๆแต่ว่าไส้ข้างบนของแท่งสีแดงเนี่ยต้องใหญ่กว่าหน้าเทียนและไส้ด้านล่างหน้าที่ของเราครับคือเซลล์ตรงนี้ sl เอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันที่เราเล่นนั่นแหละแล้วก็ tp ครับ1น่ตอนหนึ่งประมาณนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้ ง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับเทนเนี่ยถามว่าโอ้โหทำไมมันลงได้ยาวจังเลยคือถ้าสังเกตดูนะครับซ้ายมือเนี่ยเราเรียกมันว่าคอนเซปต์ของคลีนทราฟิกก็คือราคามันวิ่งขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงต้องกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่1เหมือนกันนะก็คือราคาเนี่ยทำอะไรครับเทนขาขึ้นถูกไหมแต่มีการทะลุแนวรับลงมานะครับเทนขาขึ้นทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้เหมือนกันนะครับบางครั้งมันก็คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าให้จําเป็นแพ ออย่างนู้นจุดนี้ครับตรงนี้บางคนเห็นโอ้โหราคาเนี่ยโทษทีเอาัทงนี้ก่อนแล้วกันนะครับบางคนเห็นโอ้โหราคาขึ้นมาเยอะมากนี่ไงมาแล้วเซลเลยได้ไหมไม่ใช่นะฮะผิดคอนเซปต์ครับจะเซลได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเป็นยังไงครับแท่งที่มันกลับตัวต้องเป็นแบบนี้คือไส้ข้างบนต้องใหญ่กว่าเนื้อเทนและไส้ด้านล่างอันนี้ไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าไส้ข้างบนแค่นี้ผิดคอนเซปต์นะฮะไม่ได้ตรงจุดนี้เหมือนกันครับบางคนเห็นเอาแล้วนะครับ นี่คือแท่งกับตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะผิดคอนเซ็ปต์นะครับยังไม่ตรงฮนะณนะจุดนี้ครับราคาวิ่งขึ้นต่อเรารอจุดกลับตัวถูกไหมแท่งนี้ยังไม่ใช่นะครับแท่งนี้ใช่ไหมครับคาตอบคือผิดคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเพราะว่าไส้ข้างบนมันสั้นกว่าไซ้ข้างล่างไม่ใช่ราคาก็เลยไม่วิ่งลงนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะมีเพิ่มเติมอีกไหมนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอ่นะณจุดนี้นี่ฮะนี่คือผมไม่ได้เตรียมการนะผมก็เลื่อนมันเรื่อยๆนะครับเลื่อนมาพร้อมกัน เราเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆ,ๆถูกไหมเมื่อมันขึ้นมาเยอะมากๆในด้านใดด้านหนึ่งมันเริ่มเกิดความไม่สมดุลนะฮะเพราะนั้นเราก็รอแพทเทิร์นกลับตัวครับมาละไซข้างบนใหญ่กว่าเนื้อเทียนใหญ่กว่าไซด้านล่างหน้าที่ของเราครับคือเซล์ได้เลยนะครับแอสเซลข้างบนไ้นี้แล้วก็ TP 1ต่อ1ประมาณนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้นั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแพทเทิร์นนี้ไม่ได้เป็นการการันตีร0 0นะว่าราคาจะลงเพราะบางครั้งเนี่ย มันก็ไม่ลงก็มีนะครับเดี๋ยวผมลองหาตัวอย่างที่มันไม่ลงให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับขออนุญ,ญาตเลื่อนนิดน,นึงอ่ะอันนี้มันลงนะครับใช่เหมือนกันมันลงนะครับอ่ะอันนี้ครับนี่เห็นไหมเพิ่งเกิดต่อเนื่องเลยนะครับย้อนกลับมาเทรดน,นี้ก่อนนะฮะณจุดนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะมากพอเป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกปุ๊บไส้ข้างบนนะครับใหญ่กว่าเนื้อเทียนใหญ่กว่าส้ด้านล่างทําการเข้าเซล์เลยนะครับเซลเลยปุ๊บเอสอร์ข้างบน TP หนึ่งหนึ่งแบบนี้ได้ไหม ได้ถูกต้องนะครับแต่พอราคามันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรอย่าไปหลับหูหลับตาเซลต่อไม่เป็นไรนะฮะมันต้องมีเสียบ้างก็รอไปครับถ้าเรารอเป็นเราก็สามารถมาเล่นเทดนี้อีกเทดหนึ่งได้เห็นไหมราคาขึ้นมาเยอะครับเยอะมากๆเยอะเกินไปละพอไปสัญญาณนี้ปุ๊บกลับตัวแน่นอนไว้เฮ้ยนะฮะเราทําการเข้าเซลเอสเซลที่พหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ได้เลยนะครับก็มีโอกาสที่เราจะชนะเทดกลับมาได้นะแต่ถ,ถ้าบางคนเนี่ยเขาหืมไม่ไหวละเสียตรงนี้อ้าวมั่วซั่วนี่โคตร มาเซลตรงนี้ต่อเสร็จไม่ได้นะครับต้องรอให้เป็นนะครับต้องรอให้เป็นแล้วนี่ก็ครับก็เห็นอีกแล้วนี่คือตัวอย่างที่ผมบอกว่ามันคือแพทเทิร์นกับตัวที่1ก็คือราคาครับวิ่งเป็นเทนขาขึ้นถูกไหมฮะขึ้นมาทําแนวรับขึ้นมาทําแนวรับแต่จังหวะที่มันทําแนวรับถ้ามันเป็นแนวรับที่อ่อนๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะไม่ขึ้นต่อเพราะฉะนั้นถ้ามันทะลุมาได้ครับนี่คือการมึงบอกว่าราคาต้องการจะวิ่งโน้นที่ของเราคือทําการเข้าเซลลตรงจุดนี้ S s e l ข้างมนแล้วก็ TP 1ต่อหนึประมาณนี้ก็จะเป็นเทที่ easy easy ไม่ได้ยากมากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมาสอนให้ในเรื่องของการกลับตัวจริงมันมีอีกหลายคอนเซปต์นะครับถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนเพิ่มเติมให้แต่ว่าคลิปนี้เอาประมาณนี้สั้นๆได้ใจควาานะครับหวังทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้มากก็น้อยเนาะแล้วก็อย่าลืมครับเหมือนเดิม รึกว่าชอบเป็นสิงที่ผมสอนเนาะอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้เรื่องของการเทรดกราฟเปล่านะฮะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้บอกได้เลยว่าสุดกว่านี้แน่นอนนะครับกี่หลายพันเท่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิป3ชั่วโมงในช่องของผมก่อนจะได้รู้ว่าเฮ้ยสินที่ผมสอนให้เนี่ยมันเปิดโลกแค่ไหนนะครับเนาะเราไปดูคลิปมันก็ได้แต่ถ้าเกิดสนใจลงคอร์สเรียนเลยก็ลองฟังคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพซเซคชั่นเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปรเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้นไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้น คอ์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคน ได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณเนี่ยนะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินเิเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปานบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทนไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่าน p พ i c เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติด line, ตเทนไลน์ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วิเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,599บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่พาะช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำเพื่อการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็0ันแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง ไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับโค้ดหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังมาบอกว่าโค้ดโห่ทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง6กหมื่นกว่าบาทนี่ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ l i น์ไอดนะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 พิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกน QR Code ค,คต,รตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9กาลบกลัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่านั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้น um ั่นเองนะครับ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มสิมิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นดุกเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้นเจ็ดันแล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์ พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อเรนะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์กรีนดับเบิปปลโปนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่่ววนนตตัััะคคคครรบบบผมม้้้ออองขุณโโาากกๆทีใหส ผมได้เรียนคลิปประบบการเทรดดีมากๆากรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเวดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสามร3อ0เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึปดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางของผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสู เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนเห็ไ่่่คครรรบบบด้้ใแแตงลว คอสเรสบัตมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหม ประมาณนี้นะครับย้ารอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคายอยู่ที่6 5 9 9บาอกบเ้อกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID เนาะ m j o p i o m e แอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9นะครับลองถามเึงดูว่าเฮ้ยถ้า,าไม่ลง เราจะพลาดเลยไปล้งถามคำถามตัวเงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหมจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตนันมันเลยผมโชว์หน้าง,งานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกับเรื่อยๆเยนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเลยเพราะว่าราคานี้ไม่ได้อยู่อีกนานนะครับบอกได้เลยว่า เนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดพอดดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรดแบบแอดว่านาะใช้แค่ไพายส e c ชั o นถ้าสนใจเข้าเรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่ไลน์แอ m ด n มินตรงนี้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ